สำนักงานอัยการจังหวัดตรังมีหนังสือสั่งฟ้องในดาบตำรวจชัยวัฒน์เส้งนุ้ยรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในข้อหาฉ้อโกงกรณีการซื้อขายที่ดินระหว่างนายดาบตำรวจชัยวัฒน์กับนายวิจิตรมานะภาคเจ้าของร้านของขายของชำหลังตลาดสดเทศบาลนครตรังทั้งนี้เมื่อปลายปี2558นายวิจิตรเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรังพร้อมแสดงสัญญาซื้อขายโดยระบุว่าตัวเองได้ซื้อที่ดินเป็นเงินกว่า3ล้านบาทจากรองประธานอบจ.ตรังซึ่งก็มีการโอนที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อมาศาลมีคำสั่งเพิกถอนการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าวทำให้ต้องเสียสิทธิ์ในการครอบครองทั้งที่จ่ายเงินไปทั้งหมดแล้วเนื่องจากที่ดินผืนนั้นได้มาด้วยการครอบครองปรปักษ์จึงเข้าแจ้งความกับสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังจนนำไปสู่การสั่งฟ้องด้านพันตำรวจเอกณรงค์สวัสดิกานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังกล่าวว่าหลังจากมีหนังสือจากอัยการจังหวัดตรังพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีก็ได้นัดหมายนายดาบตำรวจชัยวัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าเจ้าตัวขอต่อสู้คดีตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะ